ค่ะมันเหมือนกับไมค์ไม่สามารถที่จะเก็บเสียงได้มันชอบดับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะใช้ได้หรือเปล่าขออนุญาตดึงไมค์ออกค่ะไมค์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนี่ถึงคนอยู่คนหนึ่งพอมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยแบตอ่ะมันชาร์จแล้วครับที่โชคแต่ว่าพอชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดได้แป๊บเดียวมันก็ดับอีกลองดูว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวว่าจะลองอีกสักสองครั้งหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเก็บไฟของตัวไมโครโฟนนะคะคิดถึงอยู่ท่านหนึ่งเลยค่ะอาจารย์ลำพลซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วทำไมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรืออะไรถ้าเกิดพูดมาในรายการเนี่ยอาจารย์ลำพลเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบคอยฟังอยู่ว่ามีปัญหาอะไรแล้วเป็นผู้ที่คอยปิดแล้วก็แก้ไขคอยตามช่วยแก้ไขอ่ะเป็นกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปซึ่งยังระลึกทึกถึงเสมอนะคะสำหรับอาจารย์ลำพลนะคะก็เพิ่งจากไปเมื่อประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองพอไมค์เสียปุ๊บเนี่ยถึงอาจารย์ลำพลนะคะว่าปกติเนี่ยจะแบบอาจารย์เป็นยังไงบ้างนี่คือจะเป็นห่วงอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วไมค์ตัวนี้เนี่ยเป็นของคุณแนนนะคุณแนนซึ่งเป็นคุณหมอหรือเป็นคุณพยาบาลที่ติดตามรายการของเราฟังอยู่เป็นประจำขอเล่าเรื่องราวหน่อยนิดนึงไอ้ที่แปดที่เจ็ดไอ้ที่แปดนะที่แปดก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่มีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่าตัวเองพยายามที่จะอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะอุปสรรคเยอะจริงๆสำหรับการสร้างบารมีในวันนี้นะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบขออนุโมทนาบุญคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการออกหน่วยแพทย์หน่วยจิตอาสาเพื่อมวลชนในครั้งนี้เลยนะถ้าเกิดไม่มีคุณหมอเจี๊ยบหนึ่งท่านเนี่ยก็งานมันต้องบอกว่าหนังแต่ละเรื่องมันต้องมีพระเอกกับนางเอกอะค่ะนะงานนี้คุณหมอเจี๊ยบก็เป็นนางเอกเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่รวบรวมทันตแพทย์มาช่วยผู้ยากไร้ต่างๆที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณหมอเจี๊ยบไม่พาเพื่อนๆคุณหมอทีมคุณหมอเนี่ยไปทำฟันที่ถิ่นทุรกันดารแบบนั้นเนี่ยคิดว่าชาตินี้เลยดีกว่าชาตินี้เลยเด็กๆที่ถ้าเกิดเด็กที่เรียนเก่งๆหน่อยอย่างคุณหมอเซเย่คุณหมอเซเย่หรือคุณหมอตังคณิภานะจังคณิภาซึ่งไปเจอกันที่ตอนที่ไปมอบรถเนี่ยก็จะเป็นเด็กกลุ่มแนวหน้าที่เก่งๆแล้วก็ออกมาเรียนที่เมืองแล้วก็กลับเข้าไปทำงานที่พื้นที่ของเจ้าของอันนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นเพราะด้วยความฉลาดด้วยความเก่งแต่เด็กบางคนน่ะเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากตรงพื้นที่ตรงนั้นได้บางท่านก็อยู่ตรงนั้นไปไม่เคยไปไหนเลยไม่ต้องอะไรค่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ทางอุทัยธานีเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยลงมาเนี่ยก็ไม่ยากแล้วนะทางก็สบายมากนะบางคนก็ยังไม่ลงมาเลยเขาจะเป็นคนที่แบบรักกันเป็นอยู่ของเขานะรักกันเป็นอยู่ของเขามากๆกลับมาถึงวัดภูจวงแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเขาจะรักความเป็นอยู่รักชีวิตของเขาก็จะไม่ลงมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยไม่พาทีมแพทย์ไปเนี่ยโอกาสในการได้รับการรักษาฟันเนี่ยของเด็กๆหรือของผู้คนที่ไปตรงนั้นเนี่ยไม่มีเลยแล้วในเวลาเดียวกันคุณหมอสมชายเองเนี่ยก็ซึ่งจะเป็นท่านประธานนะไม่ใช่มีเฉพาะการทำหน่วยแพทย์อย่างเดียวทั้งทำอาหารทั้งช่วยเหลือทั้งผ้าห่มทั้งอะไรทุกอย่างที่ช่วยเหลือในด้านของความเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคนะต่างๆเรียกว่าให้ทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้นะเราก็ไปไม่ถึงก็ได้คุยกับคุณหมอเจี๊ยบอยู่เรื่องนี้ว่าส่วนตัวเองก็เหมือนกันมีความปรารถนาอันแรงกล้ามาแบบว่าต้องบอกว่า
นับหลายสิบปีดูข่าวสมัยก่อนเราดูทีวีกันเราดูข่าวทีวีก็จะถ่ายทอดให้ดูในถิ่นทุรกันดารต่างๆเราก็มองว่าเฮ้ยอยากไปอ่ะไปแบบนี้ไปยังไงไปอยากไปอยากจะเอาขนมไปให้เด็กๆอยากจะทำอาหารให้ทานสักมื้อนึงอาหารของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้กินอิ่มเดียวตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอิ่มอีกหนึ่งจิตวิญญาณที่มันรับรู้อารมณ์ของความอร่อยยิ่งเราเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเราก็จะทราบดีว่าจิตมันเกิดขึ้นมันเกิดดับความสุขมันเกิดขึ้นเกิดดับได้ตลอดเวลาเราสามารถสร้างความสุขระยะสั้นๆให้กับผู้คนได้เพราะความสุขของคนมันมีหลายรูปแบบมันไม่ใช่มีแค่มันไม่ได้มีแค่ว่ากินอร่อยฟังเสียงเพราะหรืออะไรการได้สัมผัสการได้เจอการให้กำลังใจกันมันก็คือความสุขอยากไปคุณหมอเจี๊ยบจะฟังอยู่นะคะตอนนั้นตัวเองอยากจะไปมากเลยแต่มันไม่มีช่องทางเลยจนมาคณะพระธุดงค์ทางหลวงพ่อภาวนาพุทโธสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะท่านก็พาไปในที่ต่างๆแต่มันก็ยังเป็นที่ต้องบอกว่ามันยังจัดตั้งอยู่อะที่เราไปอยู่เนี่ยเราไปไม่ถึงพื้นที่จริงของเขาคือครูบาอาจารย์ท่านก็กลัวความลำบากของพวกเราแล้วก็ท่านต้องรับผิดชอบอะท่านจะเอาเราไปที่บางลำบากเนี่ยท่านก็เป็นห่วงอะเราก็เลยไปไม่ถึงตรงจุดนั้นมันมีการเคลียร์พื้นที่ในระดับหนึ่งอะแต่ไอความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะไปที่มันไกลกว่านั้นไกลที่แบบว่าสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่แบบมีทีมอาหารจัดตั้งแล้วเราไปทำบุญอะไรเงี้ยก็ไม่อยากอย่างนั้นอยากจะทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานคุณหมอสมชายเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เปิดทางบุญให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ไปพบกับสิ่งที่ต้องการจะเจอสิ่งที่ต้องการจะเห็นคือเด็กๆในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจคุณหมอสมชายก็เรียกว่าเปิดทางให้มากนึกว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยจะไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่ามันมาไกลมากพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราเป็นคนที่รักที่จะทำบุญเราก็มาในเส้นทางของการปฏิบัติธรรมเต็มที่จนได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์คิดว่าโอกาสในการที่จะไปทำทานไกลขนาดนั้นเนี่ยมันจบลงไปตั้งนานละไม่เคยคิดว่าจะได้ไปแบบนี้นะไม่เคยคิดพออยู่มาวันนึงเนี่ยได้เห็นเพจคุณหมอสมชายแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานในส่วนของออนไลน์แล้วก็ได้ออกพื้นที่แรกๆก็ไปอยู่แถวๆแม่สอดไปไหนไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ไปไกลขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อกลับมาย้อนความฝันของตัวเองในอดีตไม่น่าเชื่อเรามาเป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วเนี่ยแต่เรากลับไปได้ทำสิ่งนั้นจนได้ไอ้สิ่งที่แบบคิดอะไรสมความปรารถนาเนี่ยมันขึ้นมาที่หัวใจอะค่ะว่าเฮ้ยเราได้ทำแล้วนะมันก็ได้ไปส่วนนี้ในส่วนที่ทำอย่างมีสติด้วยทำอย่างมีสติทำอย่างตั้งใจที่จะให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยมีความสุขที่สุดมันกำลังพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปกับการทำทานต่างๆไปกับการอยู่ร่วมกันกับผู้คนไปอยู่กับทุกๆอย่างชีวิตมันคือการเรียนรู้อย่างที่มันไม่ใช่เป็นคำพูดสั้นๆที่ดูแล้วสวยงามแต่คำว่าชีวิตคือการเรียนรู้มันเรียนรู้จริงๆมันต้องเรียนรู้ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดของเราตลอดชีวิตเราต้องเอามาใช้ทุกวันการที่เรานำสตินำปัญญานำความเพียรนำความศรัทธาของเราเนี่ยมาใช้ทุกวันเนี่ยมันจะเพิ่มพลังงาน
พลังงานของหัวใจที่มันจะมีพลังแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองต่อไปในอนาคตได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนได้จริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาตัวเองก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขฟังแล้วแปลกไหมแปลกนะแต่ลองฟังดีๆนะคะการพัฒนาใจตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยในการสร้างบารมีเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของการทำทานพุทธเจ้าสอนเรื่องการทำทานเริ่มต้นของการเริ่มที่จะให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเนี่ยมันคือการทำทานทีนี้เนี่ยเมื่อจิตของเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปสู่การปล่อยวางได้คือเพียงแค่ทำทานเรายังสละไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงพระนิพพานเพราะว่าเรื่องนี้มันสัมผัสตัวเองมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีน้องอยู่ท่านหนึ่งก็นึกเป็นห่วงอยู่นะว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน้องคนนี้เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมมากมากๆเลยนะฮะแต่เขาไม่ทำทานทำทานยากมากตะหนีอ่ะแต่เขาจะทำทานทีก็เยอะแบบทำกับพระอย่างเงี้ยก็หลักพันอะไรเงี้ยก็ทำบุญของแกก็เยอะของแกแล้วอ่ะคือพันหนึ่งเนี่ยกับคนที่มีรายได้น้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นความเสียสละที่สูงมากเขาก็ทำอ่ะแต่เขาจะทำกับพระแต่ว่าการอยู่ร่วมกันกับสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยตันหนีและเอาเปรียบมากเพราะตัวเองอ่ะอยู่กับเขาไงอู้เป็นคนเอาเปรียบมากอ่ะคือแบบคิดเล็กคิดน้อยทุกอย่างเลยแต่เราก็เอาเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกจิต เขาเอาเปรียบมากเขาคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยเราก็พยายามดูใจตัวเองแล้วก็ยอมแล้วก็ให้ยอมแล้วก็ให้ยอมแล้วก็ให้ถ้าใครมองว่าเราเป็นคนโง่เอ้ยเขาเอาเปรียบแล้วเนี่ยทำไมเราถึงยอมเสียเปรียบคนอื่นเนี่ยสำหรับตัวเองไม่ได้รู้สึกอะเพราะอะไรเพราะเรารู้จุดหมายของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจุดหมายของเราเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้จุดหมายของเราคืออะไรเนี่ยเขาก็จะคิดแทนเราสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่เราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะตายแต่เพียงผู้เดียวมีแต่จุดหมายที่เราทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ่ะมันไปกับเราด้วยคือพลังของความดีไม่มีใครทราบจุดหมายของเราอย่างพระโพธิสัตว์น่ะพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตพระโพธิสัตว์ยอมสละร่างกายยอมสละอวัยวะต่างๆถ้าเกิดคนที่ถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ย ไปคุยกับคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ย เขาจะต้องแนะนำว่าเฮ้ยอย่าไปทำแบบนั้นใครก็ทำกันคนโง่เท่านั้นที่ยอมตายอะไรเงี้ยพลังงานในการทำความดีของพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็จะลดลงจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่แต่มันอาจจะเปลี่ยนทิศถ้าเกิดจิตใจไม่มั่นคงพอมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางพอเปลี่ยนทิศทางปุ๊บเนี่ย จุดหมายเนี่ยมันยังเหลืออยู่อะมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายหรือไปถึงจุดหมายได้ช้ามากดังนั้นไม่มีใครทราบจุดหมายของเราเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครทราบจุดหมายของเราได้เท่ากับตัวเราเองเราจึงควรที่จะมั่นใจในสิ่งที่เราทำอย่างคนมาทักอะไรเงี้ยอย่างตัวเองเนี่ยอาจารย์นี้ใช่หรือเปล่าโอ้อาจารย์นี้มันไม่ใช่หรอกเอ้ยเธอไม่ทราบจุดหมายของเราสำหรับเราเนี่ยโอเคอันนี้ใช่แล้วแล้วถ้ามันผิดพลาดบางครั้งเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะบอกตามตรงบางเรื่องเนี่ยไม่มั่นใจเลยแต่อยากทำเพื่อที่เราจะลองดูว่ามันผิดเนี่ยมันผิดยังไงไอ้ที่เขาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยบางครั้งก็อยากจะลองอ่ะอยากจะลองแล้วได้เห็นปัญหาว่าปัญหาเนี่ยโอ้คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยค่ะขอโทษทีค่ะไม่ได้เปิดดูเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่กบนะคะฟังทางวิทยุชัดเจนขอโทษทีค่ะไม่ได้เปิดคอมเมนต์ดูนะคะเอ๊ะทำไมคอมเมนต์เงียบๆไม่ได้เปิดดูนะคะจุดหมายเนี่ยมันถ้าเราของเราชัดเจนแล้วเนี่ยอย่างการที่เราทำอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นวิปัสสนาจารย์โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ละที่จะทำแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ทำแต่ใครจะมาบอกอาจารย์หลงประเด็นหรือเปล่าหลงจุดหมายหรือเปล่าไม่เลย
งานวิปัสสนากรรมฐานยังคงมั่นคงอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือว่าได้ทำในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำเพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มค่ะไม่มีลดเพิ่มขึ้นนะในงานจิตอาสาเนี่ยต้องบอกว่า ต้องบอกเลยว่าตามความเป็นจริงว่าเป็นงานที่ออกไปสู่โลกภายนอกเหมือนนักกีฬาที่อยากจะลงสนามแข่งอะอารมณ์นั้นนะนึกออกไหมนักกีฬาที่ลงสนามแข่งก็คือคำว่าลงสนามแข่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปแข่งกับใครนะคะโอ้ยตายเลื่อนก่อนไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่ว่าลงสนามแข่งในที่หมายถึงแข่งกับตัวเองพิสูจน์สิ่งที่เราฝึกมาตลอดชีวิต ว่าสิ่งที่เราฝึกมาตลอดชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเอาวิชาความรู้ที่ฝึกมาการเจริญสติการรักษาอารมณ์ต่างๆที่เราฝึกมาเนี่ยลองไปอยู่กับผู้คนที่เขาปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างต่างๆมีความคิดที่แตกต่างกับเราถ้าเกิดเราไปที่วัดเนี่ยยังไงเนี่ยถึงจะเป็นความคิดที่แตกต่างเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวเดียวกันอันนี้เราพอเข้าใจแล้วเราพอทำได้แล้วแต่ว่าการสร้างบารมีในส่วนอื่นแล้วมันก็เป็นส่วนที่เราเคยที่จะทำให้สำเร็จมาด้วยในส่วนเนี้ยทำให้สำเร็จมาส่วนการที่จะ ไป ในทิทุรกันดาล เพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยฝันด้วยซ้ำว่าอยากจะเป็นครูอาสาไปอยู่ตามดอยตามอะไรเงี้ยดูหนังไทยมากค่ะอิน จนมีน้องคือท่านหนึ่งเมื่อวานเจอคุณลักษ์ค่ะคุณลักษ์เป็นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันจิตอาสาเพื่อมวลชนเหมือนกันซึ่งคุณหมอสมชายเนี่ยแนะนำให้ไปอยู่ที่ดอยนึงแล้วคุณลักษ์ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ส่งภาพต่างๆมาดูแลเด็กได้อย่างอบอุ่นอย่างที่คุณลักษ์ต้องการเหมือนกันคุณลักษ์เมื่อวานไปเจอกันที่กราบครูบาอาจารย์คณะพระอาจารย์จรัญอนังคโนโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์700กว่ารูปเจอคุณลักษ์พอดีคุณลักษ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากคุณหมอสมชายที่แนะนำไปที่ดอยก็บอกคุณลักษ์ถ้าไปคราวหน้าเอาพี่ไปด้วย พี่อยากไปอย่างนั้นนะคือจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเดินทางไปเนี่ยจริงๆแล้วขับรถเองเนี่ย ก็ยังไม่อยากไปอย่างนั้นนะตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่ที่อยากจะทำอย่างที่เคยฝันเอาไว้ก็คือแบบไปรู้ประจำทางเลย ไปรู้ประจำทางกับเขาเลยค่ะแล้วไปให้ถึงจุดหมายไปอย่างนั้นก็น่าไปนะคือมันเป็นการเติมความฝันในอดีตที่เอาวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ฝึกมาเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะดูว่าที่คุณฝึกมาทั้งหมดเนี่ยคุณทำได้จริงหรือเปล่าหรือคุณเพียงแค่พูดให้คนอื่นเขาฟังว่าเนี้ยมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วคุณไม่สามารถทำได้ซึ่งมีคนที่เป็นแบบเนี้ยเยอะมากบนโลกใบนี้ที่อ่านหนังสือธรรมะแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจคิดว่าตัวเองรู้เรื่องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอลงสู่สนามจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะเท่าทันอารมณ์ไม่สามารถที่จะเท่าทันกิเลสของตัวเองได้เมื่อวานคิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมานะคะคือโดยธรรมชาติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่อยู่กับธรรมะตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นอะไรก็จะเป็นแบบธรรมะตลอดเวลาโดยปกตินะคะเห็นคนเขาแข่งขันกันเห็นคนเขาแข่งขันกันเพื่อที่จะเอาชนะกันอยู่ดีๆเนี่ยความคิดหนึ่งเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาตึ้งอยู่ในสมองตึ้งอยู่ในใจคนแข่งขันกันเนี่ยมันคือกิเลสคนที่จะแข่งขันกันเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยมันคือกิเลสมันคือตัวมานะแต่ว่าต้องตั้งใจแล้วตั้งสติฟังดีๆนะคะว่าไอ้ความอยากที่ชนะต่างหากที่เป็นกิเลสแต่ถ้าเกิดการแข่งขันในรูปแบบเช่นแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะเอาชนะวัด
ความสามารถอะไรแบบนี้ไม่ใช่กิเลสนะอันนี้คือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีการรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยเราต้องไม่สับสนเราจะไปปนกันบางคนเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคุยกับคนพาลเนี่ยคุยยากเพราะอะไรคนพาลเนี่ยหาเรื่องอ่ะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนี่ไงอุ้ยถ้าอย่างนั้นนักกีฬาก็กลายเป็นมีกิเลสไปหมดโอ้โหไปต่ออีกไม่จบเราต้องรีบออกตัวซะก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนพาลอ่ะฟังอะไรแล้วไม่จับประเด็นค่ะหาเรื่องแล้วก็จะอันตรายมากสำหรับการพูดคุยต่างๆเสียงชัดเจนจากเชียงกมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคุณชวีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพราะน้องบีก็น่าจะกลับไปแล้วนะคะเมื่อวานนะก็เล่าต่อนะคะการสร้างบารมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียกว่าต้องมีความชัดเจนในการที่เราจะตั้งใจจะทำอะไรเราต้องแบบว่าไม่หลงประเด็นในสิ่งที่เราทำในการทำสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่เนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปหลายๆตัวอย่างนะคะว่าในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีหลายแบบมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่เข้าใจอย่างเช่นพูดเรื่องการแข่งขันเนี่ยหลายคนก็จะสับสนละว่าการแข่งขันกลายเป็นการแข่งขันด้วยโดยจิตอะค่ะธรรมชาติของจิตเนี่ยตามหลักของพระอภิธรรมต้องขออภัยที่ต้องพูดอภิธรรมบ่อยๆเพราะว่าตัวเองใช้หลักของอภิธรรมเราจะได้ไม่สับสนกันไงถ้าเกิดคุณเอาหลักของเศรษฐศาสตร์มาจับคุณเอาหลักของกฎหมายมาจับคุณเอาหลักของนู่นนี่มาจับทุกอย่างมีหลักของตัวมันเองอยู่แต่ในหลักเนี้ยมันก็หนีไม่พ้นหลักของพระอภิธรรมเพราะว่าอภิธรรมเป็นปรมัตถธรรมค่ะทีนี้แต่ละหลักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจปรมัตถธรรมที่แตกต่างคนละมุมกันอย่างเช่นหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนคุยกันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์กับนักอภิธรรมคุยกันเนี่ยมีปัญหานะคะนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าอันนี้มันไม่สมมันไม่คุ้มกับคุณค่าที่ต้องการจะได้รับหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดแบบเกี่ยวกับเรื่องของความการได้การเสียความสมเหตุสมผลของเขาเรียกว่าที่ภาษาของนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียนดีมานด์ซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยความต้องการผู้ต้องการมันสมเหตุไหมมันคุ้มค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบนักเศรษฐศาสตร์แต่สำหรับนักอภิธรรมการคุ้มค่าคือจิตที่เป็นกุศลบางครั้งการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจากการเสียสละกับกลายเป็นการที่ได้เนี่ยคุยกันไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องนอกจากว่าคนทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าใจทั้งสองอย่างเหมือนกันนักอภิธรรมก็เข้าใจเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจนักอภิธรรมด้วยแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างจับจุดของตัวเองเนี่ยมาคุยกันเนี่ยมันทะเลาะกันค่ะเพราะว่ามันมีความรู้ไม่คุมพื้นที่ไม่ครอบเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยเมื่อวานอยู่ดีความคิดมันก็ผุดขึ้นมาว่าบางคนเนี่ยตายไปพร้อมกับกิเลสของตัวเองตายไปพร้อมกับความพยายามที่จะเอาชนะคนอื่นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวันที่เขาพยายามที่ชนะคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสวงเล็บการที่เอาชนะคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่เกมกีฬาเขากำลังแพ้ตั้งแต่วันนั้นล่ะเขาแพ้กิเลสในใจของตัวเองกิเลสที่มีในใจของเขาที่มันมีความพยายามเพราะคนเหล่านี้เนี่ยจะใช้ความพยายามในทางที่ผิดผมเริ่มต้นตั้งแต่กิเลสแล้วอะเริ่มต้นของกิเลสจากการแข่งขันที่แบบผิดๆเมื่อมันเริ่มต้นที่กิเลสเนี่ยมันก็จะจบท้ายด้วยกิเลสมันก็จบท้ายด้วยกิเลสทำทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองชนะในทุกรูปแบบที่ไม่สามารถที่จะมีสติเข้าไปทันนั้นสิ่งนั้นได้นี่คือความน่ากลัวของกิเลสคนคนนั้นจะไม่เห็นกิเลสตัวเองสิ่งที่ยากที่สุดคือการทันอารมณ์เพราะฉะนั้นเอาแค่หลักของ
ของทางวิชาการที่เราคุยกันเรื่องของ EQ กับ GQ นะคะ EQ เนี่ยมันเป็นความฉลาดในการจำนะคะความฉลาดในการทางการฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันคนละอันกันบางคนเนี่ยจำแม่นทุกอย่างแต่ว่าจำในสิ่งที่ผิดมันไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็มีการฉลาดทางอารมณ์คือการทันอารมณ์ตัวเองทันแบบคำว่าทันในที่นี้ไม่ใช่ว่ารู้แต่ทันในที่นี้คือสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ด้วยซึ่งอย่างเมื่อคืนได้คุยกับกัลยาณมิตรอยู่ท่านหนึ่งบอกเนี่ยแบบใจมันสั่นมากเลยมันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยเราบอกว่าทำอะไรลงไปไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคแล้วนี่แหละคือความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยในขณะที่มีกิเลสไม่ให้ออกมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะมีกำลังในการจัดการกับกิเลสมากกว่านี้มันก็จะเป็นการฉลาดทางอารมณ์ที่เรียกว่าอีกระดับนึงเลยพอเราสามารถที่จะทันอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับอารมณ์เนี่ยเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องฝืนไม่ได้เสแสร้งคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างธรรมะเนี่ยหลายข้อเนี่ยมันจะมีในลักษณะของศีลกับคุณธรรมศีลและธรรมคนมีศีลและธรรมเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงก็คือว่าไม่ทำความชั่วแล้วก็ทำความดีคือคำว่าไม่ทำความชั่วก็คือไม่เบียดเบียนอ่ะในการกระทำนั้นคุณจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลยแล้วในเวลาเดียวกันคุณธรรมมันก็คือความดีที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นในระหว่างที่คุณกำลังหยิบยื่นของให้กับคนอื่นคุณกำลังทำลายความตนีแล้วในเวลาเดียวกันคุณกำลังเพิ่มความเมตตาอันนี้แหละคือคนที่มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะน้องทูวันนี้น้องทูเข้ามาได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะเพิ่งกลับมาเรียกว่าวันนี้นอนตื่นสายเลยค่ะนะคะตื่นมาประมาณ5:00แล้วไม่ออกมาด้วยนะคะพักนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันครูค่ะทางวัดภูจวงของเราเนี่ยจะมีการหล่อพระอสีติมหาสาวกเพิ่มอีก1องค์วันนี้นะคะก็ใครที่ยังฟังธรรมฟังอยู่แล้วอยู่ในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านภูจวงทับคล้ายหรืออยู่ทางบ้านไร่ทางหนองฉางยังมาทันนะคะมาร่วมกันหล่อพระอสีติมหาสาวกองค์ที่2กันเรียกว่าบุญต่อเนื่องมากจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสำคัญมากแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะไม่อยู่ถ้าไม่มีอะไรสำคัญจริงๆจะต้องมาไปตลอดก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเป็นวันเกิดของป๋าซึ่งตัวเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาตลอดที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดพ่อต้องกลับบ้านแต่วันนี้เป็นปีแรกที่วันเกิดของป๋าไม่มีป๋าแต่ก็เป็นความแต่ว่าตอนนี้กระดูกจริงๆเนี่ยอัฐิของป๋าก็อยู่กับที่ห้องอะค่ะอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารอะไรกันได้อยากจะบอกกับทุกๆท่านว่าสำหรับท่านที่ยังมีคุณพ่ออยู่มีคุณแม่อยู่ทำกับท่านให้ดีที่สุดนะคะพูดกับท่านดีๆพยายามเข้าใจท่านเพราะวันที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกค้างคาใจอะไรหลายคนที่ได้เจอกันแล้วเนี่ยค้างคาใจนะตอนนี้ก็หลายคนก็ค้างคาใจกันเพราะว่ามันกลับไปทำอะไรไม่ได้สำหรับท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ทำให้ดีๆนะคะท่านอาจจะงกเงินๆอาจจะจำอะไรผิดอาจจะจำอะไรไม่ได้อย่าไปต่อว่าส
ำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดเรื่องของการเตือนแม่บางทีก็ตั้งสติก็หยุดนะด้วยความที่ว่าบางทีท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะก็แค่ทำทานจะเป็นส่วนใหญ่เราก็ต้องประคองใจที่การทำทานของท่านเอาไว้แต่บางทีพอท่านคิดหรือท่านพูดอะไรออกมาบางอย่างเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอะด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงก็ไม่อยากให้แม่เราเนี่ยคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ลืมตัวไปแม่อย่าไปคิดอย่างนั้นมันกลายเป็นขัดใจแม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยว่าเราอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งหลักดีๆนะต้องตั้งหลักดีๆว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาแล้วก็ไม่น้อยใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากอ๋อขอแสดงความยินดีด้วยค่ะป้าละวันนะคะวันนี้เป็นวันครูค่ะนะคะลูกสาวป้าละวันก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันครูเป็นวันสำคัญนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าวันเนี้ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะไม่มีทางมาถึงวันนี้เลยครูบาอาจารย์คนแรกของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพ่อกับแม่แต่ว่าด้วยความที่ว่าความรู้แล้วก็ความสามารถของพ่อแม่เราเนี่ยมีขีดจำกัดท่านก็จะถ่ายทอดความรู้ให้เราเนี่ยในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตเลี้ยงดูเราในการกินอยู่หลับนอนบอกเราสอนเราเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแต่ไอความรู้ที่เราจะนำมาใช้กับคนอื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องได้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้จริงๆมีความสามารถจริงๆเราต้องแยกออกจากกันด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราพยายามบอกว่าพ่อกับแม่นี่แหละเป็นครูที่ดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นอีกส่วนนึงวันครูวันนี้เป็นวันครูที่ท่านมีความสามารถอะผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราแล้วเราก็ไปใช้ได้อะแล้วสำหรับครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราก็คือพระบรมครูองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูที่ยิ่งใหญ่วันนี้หลายคนเคยถามบางเรื่องกับอาจารย์ธรรมวรีโดยความเป็นส่วนตัวอาจารย์คิดอะไรกับเรื่องนี้มั้ยอาจารย์คิดอะไรกับเรื่องนู้นมั้ยอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงไม่ทุกข์ทําไมอาจารย์ถึงได้เป็นอย่างงี้ทําไมอะไรคําถามมันมาแบบเยอะมากอยากจะบอกว่าก็เพราะว่าเรามีครูดีเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เรามีพระธรรมกับพระวินัยที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ทรงวางเอาไว้จนทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นจากความทุกข์มาได้ในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ได้พูดถึงเรื่องของการออกพื้นที่เช่นการออกไปที่หน่วยแพทย์หรือออกไปที่หน่วยจิตอาสาเพื่อมวลชนหรือออกไปทำกิจกรรมอื่นๆข้างนอกเนี่ยตัวเองพยายามที่จะนำธรรมะที่ฝึกมาทั้งหลายดูใจทั้งหลายมาใช้กับคนที่มีความคิดในการทำความดีที่แตกต่างว่าเราเนี่ยยังมีกิเลสหลงเหลืออยู่มีอัตตาหลงเหลืออยู่ไปดูถูกคนอื่นเขาไหมเรามองคนอื่นเขาต่ำกว่าเราหรือเปล่าเรายังมีจิตใจที่แบบว่าดูถูกคนอื่นมีจิตใจที่เหยียดหยามคนอื่นมองคนอื่นเป็นคนโง่หมอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกอะค่ะต้องฝึกอะการมองคนอื่นเป็นคนโง่เป็นคนไม่ดีฝึกยินดีในความดีของคนอื่นไม่เป็นน่ะอันนี้กับกลายเป็นอุปสรรคในการทำความดีถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยหลายคนจะเป็นก็คือว่าพอเราเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่หลายคนพลาดก็คือมองคนอื่นเขาไม่ดีไอ้ความดีที่มันจะยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันทำยากมากการยินดีในความดีของคนอื่นไม่ได้แปลว่าคนนั้นต้องเก่งกว่าเราเหมือนกับเราเห็นลูกเราเขียนกอไก่ได้อะ
นึกดีๆนะคะทำใจตามเราเห็นลูกของเราเนี่ยเขียนกอไก่ได้นะเรารู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเราดีใจโยมมายืนอยู่ค่ะแล้วเราก็จัดรายการวิทยุแล้วเสียงหมาก็เห่าอยู่ขออนุญาตนะคะไปเชิญไปที่กุฏิเจ้าว่าเลยนะคะค่ะหมาก็เลยเห่าแกไม่เลิกแกก็ยังยืนอยู่ที่เดิมอ๋อไม่กัดนะคะเดินไปที่กุฏิเจ้าว่าเลยค่ะเชิญทานข้าวก่อนค่ะก็วันนี้จะมีการหล่อพระค่ะญาติโยมก็เริ่มมากันอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะไม่ทราบว่าท่านที่ฟังอยู่12ท่านเนี่ยมีนาฬิกาไหมเพราะว่าจริงๆนาฬิกาเสียค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปซ่อมนาฬิกาที่สำหรับดูรายการนี่ค่ะนาฬิกามันเสียมันไม่เดินอ๋อขอบคุณมากๆค่ะพี่ต๋อมอ๋อ8นาฬิกา46นาทีค่ะพูดต่อเรื่องของวันครูวันครูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราออกไปข้างนอกอะพอเราเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามักจะดูคนอื่นแล้วหรือคนอื่นเขาเก่งเหมือนเราเนี่ยเราจะรับไม่ได้ไอ้จิตตรงเนี้ยมันต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะไม่สูงขึ้นสังเกตตัวเองไหมครับว่าพอเราเก่งเรื่องไหนนะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำดอกไม้เราเก่งทำดอกไม้มีคนทำเก่งดอกไม้มาข้างๆเราเนี่ยเราจะคอยดูแล้วเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราเก่งกว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยทำยังไงพอเราทำดอกไม้สวยๆแล้วมีคนมาทำดอกไม้สวยๆแล้วเรามองเขาเนี่ยเฮ้ยเขาเก่งนี่เขาเก่งแตกต่างกับเรายังไงหาความแตกต่างระหว่างเรากับเขาให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองทำยังไงถึงเป็นแบบนั้นไอ้อันเนี้ยมันคือจิตที่เป็นกุศลมันต้องถูกฝึกขึ้นมาหลายคนที่ฝึกมันยากมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้เรากลัวคนอื่นจะเก่งกว่าเรากลัวคนอื่นจะดีกว่าเราการที่เรานั่งพูดอยู่ในไลฟ์สดแบบนี้แล้วพูดได้เนี่ยกับการที่เราทำได้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต้องฝึกตัวเองไปเจอคนมากมายไปเจอคนเก่งไปเจอคนเราจะไม่ยอมอยู่ในโลกเล็กๆของเราใบนี้แล้วตายไปกับกิเลสที่มันหาตัวมันไม่เจอบางครั้งในกิเลสบางตัวเนี่ยมันต้องมีตัวกระตุ้นไงให้เห็นอย่างการที่เราไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่วัดเนี่ยเรารู้สึกว่ากิเลสของเรามันไม่มีเลยแต่วันนึงเนี่ยวันที่เราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งมีความคิดที่แตกต่างเนี่ยเราจะเห็นกิเลสของเราขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราเห็นกิเลสของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกำจัดกิเลสของเราได้เพราะเรารู้ว่ามันยังเหลืออยู่นี่คือประโยชน์ของการออกตามพื้นที่ต่างๆที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เกี่ยวเรื่องของการเดินธุดงค์การเดินธุดงค์เนี่ยการไม่อยู่กับที่เนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่สำคัญอีกอย่างนึงธุดงค์เนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสค่ะการธุดงค์เนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเมื่อมีการเดินทางมีการย้ายพื้นที่บ่อยๆจิตเนี่ยมันจะต้องถูกฝึกมันจะต้องเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วมันจะต้องประคับประคองให้จิตเนี่ยมันอยู่ดีเหมือนเดิมเป็นกุศลไม่เหมือนกับอยู่พื้นที่นิ่งๆสำหรับตัวเองเนี่ยในการที่เราออกพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่ที่เราอยู่ประจำเนี่ยมันเหมือนกับการเดินธุดงค์ทางโลกฝึกดูฝึกรู้แล้วสิ่งที่ได้จากการออกนอกพื้นที่มันอยู่สองอย่างที่สำคัญมากคือหนึ่งกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเราได้พบกับคนดีๆหลายๆคนเพิ่มขึ้นที่มีความคิดที่แตกต่างดีในรูปแบบต่างๆแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันพัฒนาทำในสิ่งที่ดีได้ด้วยกับ2ได้เจอคนพาลเนี่ย
จริงๆแล้วเปรียบเสมือนกับหินรับมีดคนพาเนี่ยเหมือนกับหินรับมีดนะในช่วงที่เราเนี่ยเหมือนกับมีดที่ถูกรับคนพาเหมือนกับหินในเวลาเดียวกันที่หินเนี่ยมันรับกับมีดเนี่ยเราอาจจะต้องยอมสูญเสียเนื้อเหล็กไปบ้างมันต้องได้สูญเสียเนื้อเหล็กเพื่อความคมของมีดอ่ะการที่เราเจอคนพาลเนี่ยมันจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเราต้องเจอคนไม่ดีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอคนแบบนี้ด้วยนะใจของเรามันตกกับคนที่ไม่ยอมเจอคนที่ไม่ดีเลยแล้วไม่เคยฝึกเลยเนี่ยความแข็งแกร่งของใจเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันมันจะได้ไม่เท่ากันค่ะสำหรับตัวเองการเจอคนพาลไม่ใช่เป็นอุปสรรคของชีวิตอุปสรรคของชีวิตก็คือกำลังใจที่มันมีไม่พอทุกวันนี้เนี่ยอย่างไปทำบุญเนี่ยกับพระธุดงค์ตอนที่วันสุดท้ายนะคะได้ล้างเท้าพระธุดงค์ครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเข้าสู่เส้นชัยสิ่งที่อธิษฐานคืออะไรรู้ป่ะคะขอให้มีกำลังขอให้มีแรงมีแรงถ้าเรามีแรงมีกำลังเนี่ยเราก็จะสร้างปัญญาของเราเองได้เราก็จะมีโอกาสทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยขอให้มีแรงสร้างทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเกิดมันหมดแรงซะแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เมื่อวานได้เจอญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งพอดีทำโรงทานสปาเกตตี้เส้นมาม่าค่ะทำหูแบบว่าขายดีมากเลยอะพอทำกันตั้งแต่ตอนคืนนะทำเครื่องทำอะไรก็ไว้กลางคืนจนคือกลับมาจากหน่วยก็แบบว่าเริ่มสะบักสะบอมหน่อยนึง ก็เริ่มแบบลอยๆเดินช้าลงอะไรเงี้ยสโลโมชั่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังทำอยู่อ่ะก็หั่นของเตรียมของอะไรกันเพราะว่าเช้ามาเนี่ยบอกกับทางทีมพี่หมออมพรพี่อรพินพี่นางพี่แดงบอกว่าพี่เดี๋ยวคืนนี้เราเตรียมของให้เสร็จแล้วเช้ามาเดี๋ยวหนูพับทีเดียวเสร็จเลยแต่ว่าที่จะต้องเสียเวลาหน่อยก็คือว่ามันต้องมีคนคอยลวกเส้นเส้นมันต้องลวกเสร็จคุยกันไว้แบบนั้นญาติท่านอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าให้พรนะคะแบบถูกใจมากเลยอาจารย์ขอให้อาจารย์หัวเจออาจารย์ธรรมวรีดีใจจังเลยขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงมีกำลังมากๆโอ้โหอันนี้แหละค่ะต้องการปัญญาไม่ต้องแล้วอาจารย์มีเยอะแล้วบอกก็ต้องเหมือนเดิมแต่ว่าก็ดีใจที่คนให้พรอย่างเงี้ยคือมีรู้สึกว่ากำลังเนี่ยมันสำคัญมากๆในการสร้างความดีต่างๆโดยเฉพาะกำลังใจที่เราสร้างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจอคนพาลเนี่ยสำหรับธรรมวลีเลยนะคะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตฟังดีๆนะคะในมงคล38ประการเราต้องตีความหมายอันนี้ให้ได้ว่าคำว่าไม่คบคนพาลเนี่ยการเจอคนพาลกับการคบคนพาลมันคนละอันกันการไม่คบคนพาลก็คือการไม่ยินดีในความเป็นคนพาลนั้นอะวันนึงเนี่ยถ้าเราไปยินดีชื่นชมคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่นินทาคนอื่นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าเรายินดีกับคนแบบนี้ปุ๊บสักวันนึงหัวใจของเรามันจะต่ำตามโดยธรรมชาติถ้าเรายินดีในความไม่ดีของเขานะการคบคนพาลเนี่ยเราไปยินดีในความเห็นแก่ตัวในความอิจฉาในความอะไรไปกลุ่มกับเขาอะไปรวมตัวกับเขาอะมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนแบบนั้นแล้วคนที่มีกิเลสไม่มีใครมีความสุขค่ะนี่คือความจริงของทฤษฎีพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้จริงด้วยไม่มีทางแต่สำหรับตัวเองที่บอกว่าได้เจอคือกัลยาณมิตรสองได้เจอคนพาลก็คือมันทำให้เราได้ฝึกอะค่ะได้ฝึกตัวเองทุกครั้งที่เจอคนขี้อิจฉาเอาจริงๆอะตรงๆนะเจอคนขี้อิจฉาเจอคนใส่ร้ายเจอคนใส่ข้อความไม่ดีให้กับเราเจอคนทำลายเจอคนกั้นในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เจอมาตลอดเรื่องปกติไอ้จุดที่เรายืนอยู่นะมันจุดที่คนเนี่ยเขา
ขาเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาหยุดไงแต่เราไม่หยุดเพราะเรามองว่าการที่เราเจอคนเหล่านี้เนี่ยมันคือขั้นตอนหนึ่งของการที่เราจะเป็นคนดีเหมือนกับเราจะเรียนจบปริญญาเอกเราจะเรียนจบปริญญาโทเนี่ยหรือเราจะเรียนจบมัธยมเรียนจบก็จะมีกติกาให้ว่ามัธยมเนี่ยต้องเกรดเท่านี้นะคุณถึงจะคนถึงจะจบอย่างเงี้ยปริญญาเอกนะคุณต้องอย่างตัวเองเรียนปริญญาเอกอยู่ตอนเนี้ยต้องทั้งหมดต้องมีต้องผ่านบาลีนะการเรียนบาลีเสริมต้องผ่านภาษาอังกฤษต้องมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องมีทำบทความต้องมีออรัลเทสคือสอบเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นคุณสมบัติเนี้ยถึงจะจบปริญญาเอกได้นะการพบการเจอกับคนพาลแล้วมันผ่านได้เนี่ยมันคือคุณสมบัติหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นแต่ละขั้นไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือสร้างบารมีโดยที่ไม่มีคนเหล่านี้อยู่ไม่มีค่ะเราต้องเจอคนเหล่านี้อยู่แล้วเราต้องเจอแต่เราจะเจอกับเขาเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันยังดีอยู่หรือว่าเจอความแล้วใจของเราเนี่ยมันเสียมันขึ้นอยู่กับการวางใจของเราเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยการเจอคนพาลเนี่ยมันจะแข็งแกร่งได้เร็วตั้งสติค่ะดูว่าเขาต้องการอะไรปกติเนี่ยตัวเองจะดูคนเนี่ยก็จะดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยดูใจของเราว่าเราโอเคไหมถ้าเกิดสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงมากมันเสียสละได้ก็เอาไปเลยแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนรวมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะเอาของส่วนรวมเนี่ยยกให้กับคนที่เป็นส่วนตัวแล้วบอกว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยหลายคนที่ทำงานส่วนรวมแล้วบริหารจัดการเรื่องนี้ผิดมากงอนน่ะภาษาบ้านแล้วเขาเรียกงอนคือกำลังทำงานอยู่กับส่วนรวมตัวเองรับงานส่วนรวมมาว่าจะทำสิ่งเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาทำงาน ร่วมด้วยก็อาจจะสำคัญกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่อาจจะแสดงความสามารถเยอะแยะไปหมดเลยเราก็บอกว่าให้คนนี้ทำแทนแล้วกันนี่คือการแสดงความไม่มีความรับผิดชอบออกมาคุณไม่มีสปิริตในการทำงานต่อไปเพราะว่าคุณรับจากส่วนรวมมาคุณจะหรือคุณยกให้คนอื่นแทนอ่ะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยรับว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะดูแลเรื่องอาหารเองอะไรเงี้ยพอรับปุ๊บเนี่ยมีคนนึงเขาทำอาหารเก่งเหมือนกันอร่อยแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมายกให้เขาทำเลยเอาเรายกให้คนนี้ทำแทนแล้วกันแล้วเราก็ไม่ทำเราก็งอนไม่ทำแล้วคนนี้ทำอร่อยกว่าอะไรอันนี้คือไม่มีความรับผิดชอบอันนี้คือพี่วันโอ้ยขอบคุณค่ะพี่นวลดีใจที่ได้เจอพี่นวลด้วยนะคะนะคะตอนที่ไปที่พระธาตุผาซ่อนแก้วคือมีความรับผิดชอบอันเนี้ยมันก็คือในการวางใจเนี่ยในการทำสร้างบารมีเนี่ยมันผิดคือถ้าเราเจอคนเจออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำยังไงเราถึงจะรักษาใจรักษาฐานโดยที่เราไม่สับสนว่าเฮ้ยเรามีความรับผิดชอบตัวนี้อยู่ถ้าเราอยากให้เขาทำเราต้องไปหาคนที่เขาเป็นผู้ที่ให้โอกาสเราแล้วก็เอาโอกาสอันเนี้ยให้กับเขาแทนไม่ใช่ผ่านเราเรากลายเป็นผู้ให้โอกาสไม่ได้เราต้องให้คนที่เขาเป็นเจ้าของโอกาสเนี่ยให้อย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เป็นละเอียดเป็นความละเอียดอ่อนไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีคนเข้าใจเราเพราะว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาเข้าใจค่ะนะคนที่เป็นคนพาลไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปก่อนเพราะเขาไม่สามารถคิดได้อย่างนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่นวลค่ะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมบวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ